เห็นบอกว่าซากที่เจอเนี่ยเหมือนว่าเป็นคล้ายๆกับปากของหมีขอเหมือนกันกับสภาพที่ไปตอนนั้นนะที่เราลุกไปที่เจอแล้วทางการเรียนแห่งชาติเองก็จะนำวัตถุพยานที่เราไปค้นเจอเมื่อวานนะครับซึ่งจะเป็นเศษขนเศษกรามนะครับซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นของหมีขอนะครับที่เกิดในที่เราเจอในพื้นที่เกิดเหตุที่เขาไปพักนอนนะครับมามอบให้พนักงานสอบสวนนะครับเพื่อที่จะประกอบคดีส่วนความเชื่อมโยงคดีเนี่ยเราเมื่อมอบให้พนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะขอรับตรงนี้ไปตรวจพิสูจน์นะฮะจะส่งให้ทางหน่วยนิติวิทยาศาสตร์ของกรมเนี่ยชาติสัตว์ป่าและพืชในการตรวจความเชื่อมโยงนะครับตรวจยืนยันก่อนนะครับว่าเป็นมีขอแน่นอนนะครับตรวจความเชื่อมโยงกันว่าเป็นตัวเดียวกันไหมนะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงคดีนะครับหลังจากที่เมื่อวานที่เราไปค้นเนี่ยมีไปตรวจสอบพื้นที่ที่เราควบคุมตัวครั้งแรกนะครับเราไปเจอปลอกกระสุนปืนซึ่งยิงแล้วนะครับเพราะนั้นมีข้อหาหนึ่งที่เราจะต้องแจ้งเพิ่มเติมก็คือยิงปืนในเกมยานะครับแต่ปืนที่เราพบมันไม่มีเราพบปลอก11แต่ว่าไม่มีปืน11ครับครับก็ในนั้นมีปลอก9ด้วยนะครับปลอก9มมด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องตัดแจ้งคนน่าจะบอกที่เราไปเจอตรงนั้นเป็นจุดที่เขายิงหรือคาดว่าเขาน่าจะโยนทิ้งเพื่อทางครับเราคาดว่าเขาน่าจะโยนทิ้งนะครับเพราะว่ามันห่างจากระหว่างรถคันที่2ถึง3เนี่ยห่างไป 6-7 เมตรเองนะครับหมายถึงว่าพอเจอเจ้าที่ก็โยนทิ้งเลยใช่ไหมครับใช่ๆอาจจะเป็นอย่างนั้นคันที่2 2กับ3เนี่ยปลัดอยู่ในคันไหนครับปลัดอยู่คันที่4ส่วนรถคันที่เจอซากอยู่คันที่5ปลอกกระสุนปืนนี้สามารถชี้ให้เห็นได้เลยมั้ยครับว่ามีการล่าสัตว์มีเขตอุทยานอ๋ออันนั้นคงไม่ใช่ประเด็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าหนึ่งมีการยิงปืนแน่นอนข้างในนะครับส่วนปลอกเนี่ยเป็นของปืนกระบอกไหนหรือเป็นของใครยิงอะไรเงี้ยเป็นหรือทางพิสูจน์หลักฐานก็จะไปตรวจความเชื่อมโยงนะครับถ้าที่เจอเมื่อวานที่เป็นลักษณะฟันจะมีความชัดเจนได้อีกเมื่อไหร่ยังไงในเบื้องต้นที่เราดูนะครับน่าจะเป็นของมีขอนะครับส่วนตรวจเนี่ยเจอตัวเดียวเป็นตัวเดียวกันไหมหรือว่าตรงกับอุ้งเท้าที่เจอไหมเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจแล้วก็หาความเชื่อมโยงดูนะครับก็ทางกรมเองตอนนี้โทรมาเร่งแล้วว่าจะให้ส่งให้ตรวจนะแต่ว่าเราติดขั้นตอนในส่วนพนักงานสอบสวนอยู่นะครับหัวหน้าเขาจะต้องดูในส่วนของวัดด้วยไหมครับเพราะว่าคณะหลายคณะมักจะอ้างว่าเข้าไปทำบุญที่วัดซึ่งข้างในไม่มีหมู่บ้านเลยมีวัดแห่งเดียวจะต้องมีความเข้มงวดว่าต้องตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมครับก็เดี๋ยวไอ้ส่วนเนี้ยนะเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องรอทำพนักงานสอบสวนสอบเขาสอบถามข้อมูลกับทางผู้ดูแลอยู่นะฮะเราเชื่ออย่างนั้นนะวัดนี้คือพุทธอุทยานด้วยหรอใช่ครับใช่ครับผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าทางเดี๋ยวค่อยใช่ตู้เข้าใครจะโยกเดี๋ยวคนแรกเลย